าเนาะแต่เรียวดีนะแต่ก่อนเนี่ยไอ้บองย้อนไปเมื่อก่อนมันสลวนจริงเรียวมันมีแต่คลิปที่มันจับคือมันลงในโซเชียลนะลงในโซเชียลด้วยครับแม่ละแม่ละคืนเนี่ยเอาหัวน้องไอ้ขอโทษแต่แต่ว่าไอ้หมูจริงที่อเมริกาคือเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้มาดูเขาละมันได้คลิปถึงว่าตัวนี้นี่ยอมอ่ะเดี๋ยวว่าครับโอ้โหเดียวดะตะกอนเนี่ยที่ว่าอ่ะโคตรบนเห็นเลยแต่ตอนนี้มันมีไฟมันก็หันพอสมควรเนาะแม่นครับแม่นป่าครับอ๋อแต่ว่าเขาไปเขาถึงเวลาน้อมรับพี่ออฟขึ้นไปครับประมาณนี้นะครับอยากก็ได้ผ้าหรือว่าชุดหมวกกันน็อกขนอกนี่เขาลูกไหนมาครับอันนี้ของพอกันที่ผมบ้านนะครับที่เสื้อผ้าที่เก่าๆที่ผมใช้เอาออกมาเอามาทำตัวนี้ครับแต่มอเตอร์ไซค์นี่ก็คือเอาประสานทางสภาไม่ปีนนะครับจริงครับได้ไปเอาโดยพลการบองตรงครับถ้าครับจากกรณีที่เมื่อวานเนี่ยเรามีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุไปนะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีกระแสตอบรับเกี่ยวกับมีการดราม่าว่าอาจจะทำให้คนที่ขับรถไปมาตื่นกลัวหรือเข้าใจผิดอะไรเงี้ยตรงนี้เราอยากชี้แจงยังไงบ้างครับครับก่อนอื่นครับขออนุญาตชี้แจงนะครับก็วันนี้เราก็บอกตัวแล้วครับว่าชมรมก็จะเก็บให้ละนะครับไม่เป็นไรเราน้อมรับนะครับตามกระแสที่โซเชียลได้คอมเมนต์มาเรายอมรับนะครับทั้งมีทั้งข้อดีและข้อเสียเข้าใจนะครับเราก็จะนำไปปรับปรุงในอนาคตต่อไปนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปครั้งแรกนะครับเราเข้าใจนะครับว่าผมได้พูดไปแล้วครับว่าผมทำมานะครับตั้งแต่ปี2558นะครับผมก็เอาหุ่นอย่างนี้ครับมาทำให้การเตือนสตินะครับให้กับทุกคนก็แบบนี้ตลอดนะครับมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่มาพอถึงในปีนี้นะครับมันมีเกิดปัญหาเราก็น้อมรับกับปัญหาตัวนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปให้ความสบายใจกับพี่น้องประชาชนครับความหลักจริงๆนะครับนี่ขอพูดหน่อยนะครับว่าเราตั้งใจนะครับเป็นการเตือนสติจริงๆเราไม่ใช่ว่าอยากจะมาทำเพื่อจะสร้างคอมเมนต์ให้กับตัวเองหรือสร้างให้กับตำบลพระห้ามได้มีความดังนะครับพูดตรงเนาะเราไม่มีเจตนาตรงนั้นเราทำเพื่อเตือนสติให้กับนักท่องเที่ยวให้กับพี่น้องที่เป็นสายนักดื่มนะครับจะได้เห็นแล้วจะมีการเตือนสติให้กับผู้คนว่าถ้าเกิดกินเหล้ากินเลือดกินดื่มแอลกอฮอล์ไปมากๆมันก็จะเกิดสภาพแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือการเป็นความคิดของชมรมในบ้านที่อยากจะเห็นแต่ตรงนี้นะครับเราไม่อยากจะสร้างกระแสให้มันให้ทุกคนได้เห็นทั่วโลกว่ามันทำแล้วมันจะเกิดความคึกคืนขนองหรือว่าอยากเอาซากรถที่มันเสียนะครับเอามาสร้างให้เกิดความเสียอกเสียใจให้กับญาติของผู้เสียชีวิตนะครับอันนี้เราบอกตรงเราไม่คิดถึงขนาดนั้นนะครับผมในส่วนของกรณีที่บอกว่าการนำซากรถมาตรงนี้ครับเราอยากชี้แจงยังไงบ้างครับว่าซากรถไอ้รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยมันมาจากไหนอะไรยังไงครับอ๋อครับก็เราก็ได้ประสานนะครับแล้วก็ทำหนังสือไปประสานที่กับสภ.แม่ปิงนะครับเราก็มีการประสานทุกขั้นตอนนะครับตามระเบียบการที่จะยืมรถนะครับรถที่ชนแล้วนะครับเอามาเป็นจุดให้พี่น้องจำลองตัวนี้ให้เห็นนะครับก็เราเข้าใจนะครับว่าเราไม่รู้จริงๆว่ารถนี่บางคันนะครับยังไม่อยู่ในช่วงการดำเนินคดีกันอยู่นะครับแต่เราก็เอามายอมรับว่าเราไม่รู้จริงๆนะครับเพราะเราไปเอาแล้วมันเกิดการไม่เข้าใจกันนะครับเกิดการเข้าใจผิดมันเลยเกิดปัญหาตัวนี้ขึ้นมานะครับผมตรงนี้อยากฝากถึงกระแสโซเชียลยังไงบ้างครับแล้วก็อยากฝากอะไรถึงเจ้าของรถที่มีกระแสดราม่าขึ้นมาเนี่ยครับก็อื่นเมื่อคืนก็ได้คุยกันนะครับในเบื้องต้นก็เห็นญาติพี่น้องแกมานะครับผมก็เราบอกตรงเราไม่รู้จริงๆเราก็ขอโทษนะครับขอโทษทางเจ้าของรถนะครับที่มาติดตามแล้วก็บอกกันไปว่าเราทำเพื่อนะครับบอกตรงที่ผมทำเพื่อให้กับเป็นการเตือนสติเท่านั้นเองเราไม่ได้นำรถหรือว่าเจตนาที่ไม่ดีนะครับเอารถเข้ามาแล้วก็มาสร้างความยังไงอ่ะสร้างความให้กับน้ำเสียอกเสียใจให้กับนะเสียใจให้กับญาติพี่น้องนะครับที่กำลังอยู่ในการที่เสียใจเราเอารถเข้ามานะครับมันเกิดอย่างเงี้ยครับมันเกิดการเป็นสิ่งที่ดีเราก็มีการขอโทษกันไปละนะครับเมื่อคืนนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็คือวันนี้ก็จะดำเนินการเก็บ
ครับวันนี้ก็ประมาณบ่ายสองนะครับผมคิดว่าผมจะให้ชมรมในบ้านได้เก็บนะครับได้เก็บหุ่นแล้วก็เก็บมอเตอร์ไซค์เอาไปคืนยังทางสภ.แม่ปิงต่อไปครับผม